งแทบธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้นเซ็นทรัลโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนค่ะก่อติดผลประกอบการปี2556งวดไตรมาส1นี้นะคะใกล้จะปิดงบเข้าไปทุกทีล่าสุดผู้บริหารออกมาส่งสัญญาณค่ะว่างวดไตรมาสที่1นี้รายได้รวมไปถึงกำไรมีแนวโน้มที่จะโชว์สูงสุดเป็นประวัติการค่ะหลังจากปี2555นะคะเซ็นเทลปั๊มกำไรเพิ่มขึ้นไปถึง 187% และถ้าเจาะดูในเรื่องของงวดไตรมาสที่4นะคะไตรมาสที่4ปีที่แล้วกำไรเพิ่มขึ้นมาถึง 891% นะคะจากไตรมาสที่4ของปี2554ค่ะขณะที่ภาพรวมการเติบโตปีนี้นะคะเซ็นเทลตั้งเป้ารายได้ไว้เติบโต 15-20% สำหรับแนวโน้มทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ส่งสัญญาณค่อนข้างดีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจาก 19.2 ล้านเป็น 22.3 ล้านคนแล้วก็ปี2013น่าจะเติบโตถึง24ล้านคนเพิ่มขึ้นอีกสัก 8% เดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวเลขการท่องเที่ยวเพิ่มจากมกราคมปีแล้ว2ล้านกลายเป็น 2.2 ล้านเพิ่มขึ้นมาสัก 12.5% นะครับนั้นจากแนวโน้มการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากประเทศจีนรัสเซียอินเดียแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับเนื่องจากคนจีนเนี่ยเขามีกรณีพิพาทกับทางญี่ปุ่นรวมทั้งไอ้ YouTube เรื่อง Lost in Thailand ตัวนี้ก็กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยากจะมาตามรอยในหนังที่เขาดูโดยเฉพาะทางภาคเหนือเชียงใหม่นี่ก็ได้รับอานิสงส์พัทยาก็มีภูเก็ตก็มีส่วนรัสเซียก็ไปทั่วทุกภูมิภาคซึ่งคิดว่าแนวโน้มอันนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทยผมว่าเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนั้นการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายก่อนที่เราจะออกแบรนด์โคซี่เนี่ยเราศึกษาว่าบัดเจ็ตโฮเทลในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ประกอบการกีฬาซึ่งพบว่ามีน้อยมากแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเชนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมีสักแบรนด์หรือ2แบรนด์เท่านั้นเองจำนวนโรงแรมทั่วประเทศไม่ถึง20โรงแรมเมื่อเทียบกับระดับโรงแรม 3-4 5ดาวซึ่งมีเยอะแยะไปหมดส่วนผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นเอคโนมีเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือแถวถนนข้าวสารซึ่งระดับมาตรฐานการให้บริการยังไม่มีคุณภาพทางเราเลยคิดว่าแบรนด์โคซี่น่าจะออกมาสู้กับเชนต่างชาติได้เหมือนกับ4ดาว5ดาวหรือ3ดาวซึ่งเราทำสำเร็จมาแล้วระดับราคาก็อยู่สัก 1,000 บาท 1,200 บาทนะฮะซึ่งสามารถแข่งขันได้ครับเราวางว่าทุกปีเนี่ยน่าจะได้มาสัก5โรงแรมโดย4โรงแรมเราเซ็นสัญญาบริหารเป็นของเราเองสัก1โรงแรมนั้นภายใน5 6ปีก็จะมี30โรงแรมได้มุมมองของนักวิเคราะห์นะคะส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของเซนเทลนั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีและก็มีโอกาสที่จะทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารคาดการเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของราคาหุ้นค่ะบรางโบรกเกอร์บอกว่าราคาหุ้นนั้นมีการขยับเพิ่มขึ้นมาถึง 60% ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะบางโบรกเลยแนะนำให้ถือหรือว่าขายไปก่อนนะคะส่วนโบรกไหนที่แนะนำให้ถือนะคะเพราะบอกว่ารอในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลค่ะเพราะว่าในงวดของปีที่แล้วคณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นนะคะส่วนบางโบรกแนะนำให้ขายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าบางโบรกเกอร์นะคะแนะนำให้ซื้อได้เพราะมองในเรื่องของราคานั้นสมเหตุสมผลราคายังคงมีอัพไซด์อยู่ค่ะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของ iSnap กรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต